มาม่าผัดซีอิ๊วกุ้งตัวโตโตสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่ Channel ทำกินได้อร่อยง่ายๆบายปอปลาค่ะวันนี้เราจะทำมาม่ากันค่ะมาม่าผัดซีอิ๊วกุ้งโอ้โหเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำมาม่าผัดซีอิ๊วกันค่ะหลังจากที่เรานี่กินแต่เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วใช่ไหมคะเราก็ลองเอามาม่าแล้วนี่แหละที่เรากินประจำนี่แหละเอามาทำเป็นมาม่าผัดซีอิ๊วอันนี้ก็คือเส้นมาม่าเลยนะคะวัตถุดิบก็ไม่ได้เยอะเลยเอาในตู้เย็นของเรานี่แหละค่ะทำง่ายๆเลยไข่ไก่ที่มีอยู่ในตู้เย็นกระเทียมนี่เราก็มาโขลกพร้อมเลยนะคะคะน้าถ้าทำผัดซีอิ๊วต้องมีเส้นคะน้านี่เลยค่ะน้ำตาลทรายนะคะซอสปรุงรสค่ะเดี๋ยวเราใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ซอสหอยนางรมก็คือน้ำมันหอยแต่วันนี้เราจะไม่ได้ใส่ไส้กรอกนะคะเราจะใส่กุ้งแทนค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นคะน้ากันเลยนะคะมาหั่นคะน้ากันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงเราจะไปลวกเส้นแล้วก็เอาไปผัดค่ะก็จะไม่ง่ายไม่ยากเลยนะคะทำง่ายๆเลยค่ะใช้วัตถุดิบเราที่มีนี่แหละแล้วก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลวกเส้นกันเลยนะคะเราลวกเส้นมาม่ากันเลยนะคะเราลวกเส้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เอาไปผัดได้ค่ะเราไม่ต้องลวกจนแบบเส้นแหลกหรอกนะคะว่าถ้าเราไปผัดเส้นอาจจะไม่อร่อยได้มันจะไม่เป็นเส้นละเราก็ลวกแค่นิดๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาไปผัดกันเลยนะคะเรามาผัดเส้นมาม่าเลยนะคะหลังจากที่เราลวกเส้นไปละเมื่อกี้เราลวกเส้นไปแล้วค่ะเราก็จะมาผัดเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำมันนะคะแล้วก็กระเทียมเลยค่ะเมนูพื้นของเรามาม่าผัดซีอิ๊วเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งเพิ่มวิตามินนิดหน่อยเดี๋ยวเราผัดกุ้งให้สุกเลยนะคะว่าพระเอกของเราก็คือกุ้งนี่แหละค่ะแล้วตอกไข่ลงไปเลยค่ะกุ้งจะสุกไวมากๆเลยค่ะจะมีไข่ที่สุกนะคะแล้วก็ใส่เส้นบะหมี่ของเราที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะปรุงรสค่ะง่ายเลยมาม่าผัดซีอิ๊วน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วดำนะคะเพิ่มสีสันให้กับซีอิ๊วของเรามาม่าผัดซีอิ๊วของเราซอสปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายเ
คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่คะน้านะคะอันนี้คะน้าเราหั่นเรียบร้อยนะคะล้างให้เรียบร้อยเลยด้วยนะคะทำง่ายมากๆเลยนะคะเมนูนี้นะคะทำง่ายแล้วก็กินง่ายเลยค่ะแล้วจะอร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตักใส่จานเลยนะคะมาม่าผัดซีอิ๊วกุ้งตัวโตอย่าลืมไปลองทำทานกันดูนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะแล้วพบกันนะคะช่องทำกินได้อร่อยง่ายๆบายปอปลาค่ะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ